ก็เต็มไปด้วยปัญหาสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเตเทนไนไลฟ์กันนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะแล้ววันนี้เราจะเจอกันวันสุดท้ายในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์แล้วใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายกันทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดจากโควิด-19 ด้วยนะคะถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ในบ้านเราก็กระทบหลายภาคส่วนมากๆเลยหนึ่งในนั้นก็คือคนบันเทิงนั่นเองค่ะและคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีน้องแอลลี่ค่ะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถบินไปเทรนนิ่งต่อที่เกาหลีได้แล้วแบบนี้ต้องทำยังไงคะเพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดที่เกาหลียังไม่ดีขึ้นสาวแอลลี่อชิรยาที่ผ่านการฝึกฝนเคี่ยวกรรมมาอย่างหนักระบบศิลปินเกาหลีมาตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถบินไปเทรนต่อที่โน่นได้ต้องหันมาเทรนผ่านระบบออนไลน์แทนค่ะสำหรับแบบให้เซฟที่สุดก็คืออยู่ที่นี่แล้วก็ซ้อมไปก่อนค่ะก็เลยเป็นการเทรนในวิดีโอคอลแทนแล้วก็ออนไลน์ทำงานผ่านออนไลน์นะคะทุกคนในบริษัทพี่ในบริษัทสตาฟทุกคนที่เกาหลีด้วยก็แล้วหนูด้วยก็พยายามปรับตัวค่ะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดค่ะมีซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็เรียนร้องเรียนเต้นแล้วก็มีเทรนนิ่งเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้มีงานด้วยมีอะไรด้วยก็อาจจะซ้อมไม่ได้แบบเต็ม12ชั่วโมงก็อาจจะเป็น6บ้าง8บ้างค่ะแม้จะทุ่มเวลาไปกับการซ้อมอย่างหนักแต่ไม่กระทบกับสุขภาพแน่นอนค่ะเพราะสาวแอลลี่บอกหนูสตรองมากสงสัยจะได้กำลังใจจากแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันแน่เลยอะยุคนี้นะอะไรๆที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแอลลี่แล้วก็คุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะขยับมาที่พันช์วรการค่ะคุณผู้ชมค่ะคืองี้เขามีคนลือๆกันค่ะว่าพันช์อะตกอับจนต้องมาเร่ขายลอตเตอรี่เอ้ยจริงดิก็ชอบโพสต์ภาพลอตเตอรี่หลายใบพร้อมเชิญชวนให้ซื้อเสร็จสับนักร้องสาวพันช์วรการก็เลยถูกมาว่าตกอับจนต้องขายลอตเตอรี่ซะงั้นแต่เจ้าตัวก็รีบออกมาสยบข่าวเมาส์บอกแค่ช่วยเหลือคุณลุงที่รู้จักโปรโมทให้ขายดีๆเท่านั้นล่ะค่ะไม่ได้ขายนะช่วยลุงซื้อช่วงมีโควิดมาค่ะแกก็บอกว่าเออพันเนี่ยช่วงงวดเนี้ยขายไม่ค่อยดีเออก็มีใครรู้จักไหมก็ให้ไปช่วยขายตามญาติพี่น้องหน่อยไม่ได้ตกอับขนาดนั้น ตกงานมากกว่า มันสามารถเสริมอาชีพให้หลายๆคนได้แล้วก็มันไม่จำเป็นที่เราต้องแบบไปเดินตากแดดขายอะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะทุ่มเหรอโอ้ยก็10-20ใบถ้าดวงมันจะถูกคือ2-3ใบมันก็ถูกแล้วนะและเพราะตอนนี้หวนมาจับไปปล่อยซิงเกิลให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งแผนผลิตทายาทคนแรกก็เลยต้องชะลอไปก่อนแต่สาวพันธ์ยืนยันจะไม่ให้เกินอีก4ปีเพราะอายุจะเข้าเลข4แล้วล่ะค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของนักร้องนะคะแต่ว่าคราวนี้ขยับเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนฝ่ายชายค่ะเรียกว่าเป็นซุปตาฝั่งลูกทุ่งเลยก็ว่าได้พี่ไผ่พงศธรนั่นเองตอนนี้พี่ไผ่ของเรานะขยับมาเป็นป่าดันด้วยแล้วก็ดันคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเนี่ยนะคะมาจับไมค์ร้องเพลงค่ะกว่า16ปีบนเส้นทางนักร้องลูกทุ่งของไผ่พงศธรจนก้าวสู่การเป็นนักร้องขวัญใจประชาชนเบอร์ต้นๆของประเทศไปแล้วจากผู้ที่เคยได้รับโอกาสล่าสุดหนุ่มไผ่ก็เลยขอเป็นผู้หยิบยื่นโอกาสผลักดันหลานชายแท้ๆจาสุภชัยรวมทั้งคนขับรถตู้คู่ใจให้เป็นศิลปินบ้างแต่จะครองใจคนฟังได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและให้โชคชะตาลิขิตเองค่ะก็ลูกชายเนี่ยลูกชายพี่สาวนี่แหละนะครับเขาก็มีความรักในการร้องเพลงเราก็เออถ้าเราทำได้บางอย่างทำให้เขามีความสุขเรามีความสุขเห็นหลานมีความกระตือรือร้นทำงานเราก็อยากช่วยเขาถ้าสมมุติว่ามันสำเร็จขึ้นมาได้จริงๆอ่ะสิ่งที่จะได้ก็คือเขาไม่ใช่เรานะครับเราก็ภูมิใจเฉยๆมีความสุขคนขับรถก็ทำให้ทำมาหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มพอมีกระแสเพลงปักหูฉีแล้วก็เออเราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานอย่างนี้ส่วนงานเพลงของเจ้าตัวก็ยังปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องแต่อีกบทบาทที่หนุ่มไผ่กำลังมุ่งมั่นก็คืองานแสดงละครล่าสุดถึงขั้นเนรมิตฟิตเนสในบ้านเพื่อฟิตหุ่นให้เหมาะกับละครที่รับเล่นไว้ค่ะก็จะเน้นเรื่องของลุคกิ้งอะไรเงี้ยครับก็จะมีการยกแบบดัมเบลบ้างมีโน่นนี่นั่นบ้างแต่จริงๆก็หลักก็คือเราต้องลดอาหารแหละลดยากมากเพิ่มนี่เพิ่มเร็วมากนะโอ้ครับก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนี่มันยากในการลดหุ่นหลักก็เข้ากล้องจริงแล้วหุ่นมันจะขยายเพิ่มไปนะใช่ยิ่งตัวเราไม่ได้เป็นคนตัวสูงใช่ไหมครับถ้าเกิดบวมๆไปโอ้โหขยายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเล่นแบบให้มันได้แบบเป็นซิกแพคเหมือนเขาผมทำยากนะหนุ่มไผ่ยังฝากบอกแฟนเพลงที่รอเจอเขาอยู่ว่าเร็วๆนี้อาจมีเซอร์ไพรส์ทำรายการออนไลน์ออกมาให้หายคิดถึงกันค่ะ
อย่าลืมติดตามชมผลงานของพี่ไผ่กันนะคะส่วนตอนนี้เรามาอัปเดตชีวิตของตลกรุ่นใหญ่พี่โชเล่ดอกกระโดนกันบ้างค่ะที่ครั้งหนึ่งชีวิตของพี่เขานะคะก็เคยอับจนหมดหนทางค่ะแต่ว่าชีวิตไม่ยอมแพ้นะคะต่อโชคชะตาต่างๆจนในที่สุดค่ะก็เจอกับแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งค่ะเคยไร้งานในวงการบันเทิงและมีหนี้ติดตัวถึง3ล้านบาทแต่เมื่อตลกแดนสตอร์โชเล่ดอกกระโดนหันมาอัดคลิปลงโซเชียลเมื่อ3ปีที่แล้วผลิตคอนเทนต์เกือบ300คลิปก็กลายเป็นที่สนใจของแฟนๆจนสามารถปลดหนี้แถมมีเงินเก็บไว้ดูแลลูกสาวทั้ง3คนได้อีกครั้งค่ะที่บอกให้ลูกหัดโซเชียลไว้พี่ใช่ไหมเพราะพี่เล่นไม่เป็นนะพี่หวังแต่ตรงที่ว่าให้มีคนมาพูดคุยกับพี่หมายถึงว่าคอมเมนต์อะข้อความใช่มาพูดคุยเพราะว่าหลังจากที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปที่ไหนใครก็ไม่รู้จักไม่เคยมีใครเรียกโชเล่ไม่เคยมีใครมาขอถ่ายรูปแต่ด้วยความที่เราชอบชีวิตที่ว่ามันที่ผ่านมาตอนเราดังมีคนเรียกโชเล่ขอถ่ายรูปใช่ไหมวันนั้นมีอยู่คลิปหนึ่งพี่ทำแล้วแบบ ตอนนั้นยังไม่มีคำอร่อยนะปรุงเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยสักทีปรุงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เลยบอกลูกว่าเดี๋ยวครั้งนี้สุดท้ายถ้าพี่ทำไม่อร่อยทิ้งแล้วทำอาหารอย่างอื่นแล้วพอปรุงเสร็จก็เลยชิมปุ๊บอร่อยคลิปฮอตนอกจากจะทำให้ได้กลับมาทำงานวงการบันเทิงอีกครั้งยังทำให้มีงานรีวิวสินค้าต่างๆติดต่อเข้ามาจนล้นมือชนิดที่ต้องตัดใจปฏิเสธไปไม่น้อยเลยละค่ะพี่ก็บอกลูกไปว่าเอาร่างกายพ่อไว้ก่อนดีกว่าเราอย่าเพิ่งหักโหมอยู่นี้เพราะว่าสิ่งทุกอย่างที่เราถ้าเราหักโหมไปทำนะตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะให้พ่ออยู่กับหนูนานๆดีกว่าเพราะลูกสาวคนกลางจะเป็นคนรับงานพ่อจะบอกเลยว่าอย่ารับงานเยอะเลยลูกพ่อจะไม่ค่อยจะหวังโชเล่บอกว่าชีวิตตอนนี้ถือว่ามีความสุขอย่างเรียบง่ายได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดสงขลาส่วนงานต่างๆในวงการบันเทิงก็เลือกทำตามความเหมาะสมค่ะชีวิตไม่สิ้นหวังยินดีกับพี่โชเล่ด้วยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเราไปหานุ้งรักยมอมยิ้มของเรากันดีกว่ากับความฮาแบบจัดเต็มของบ้านศิลาชัยนะคะบอกเลยค่ะว่าลูกๆบ้านนี้แกงแม่จูนหนักมากรับยมอมยิ้มชุลมุนอลเวงก็ไม่ใช่บ้านศิลาชัยสิจ๊ะเพราะที่พ่อเปิ้ลแม่จูนเขาชวนแก๊งสี่ออไปล้านลาที่สวนสัตว์กับนายเอนเตอร์เทนน่ะมีแต่ความปวดและเสียงฮาโดยเฉพาะตอนที่ป๊าป๊าเขาถามเด็กๆว่าได้เจอสัตว์อะไรมั่งอ่ะแกงหม้อใหญ่ก็เลยหลงแม่จูนแบบนี้ตัวอะไรใหญ่ๆที่ลองเก็บที่ห้อยอยู่อ่ะที่ห้อยอยู่อ่ะแม่แล้วตัวอะไรนะที่หน้าเหมือนแม่อ่ะแลบๆออกมาไม่ต้องกินข้าวเย็นนะจำเราได้ไหมยังไปรู้ด้วยกันอยู่เลยตอนหน้าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพ่อสมกับเป็นสื่อเจบ้านศิลาชัยจริงบ้านนี้เนาะมีแต่ความน่ารักและเสียงฮาตลอดเวลาค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดียวๆค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามสถานการณ์วงการเพลงโลกนะคะที่โดนโควิดเนี่ยโอ้โหจะโดนฟาดแรงขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับก็สงกรานต์ปีนี้นะครับขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยังไงก็ขอให้พบเจอในสิ่งดีๆนะครับดูเรื่องการเดินทางดูเรื่องสภาพอากาศให้ดีดูเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยครับก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆในสงกรานต์ปีนี้ครับผมส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11โมงกับนายเตเทนนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงขอให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะร้องนักของสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจ